สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเอาของชอบของปี57เอามาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะว่าเราชอบอะไรบ้างนะคะก็เราก็ไม่ใช่คนที่แบบรู้จริงรู้ลึกเรื่องเครื่องสำอางนะแต่ว่าใช้แล้วชอบก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็เริ่มเลยนะก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะคะเราทำคลิปนี้ก่อนปีใหม่นะคะคือเดือนธันวาปลายปีแหละไม่รู้ว่าจะอัปโหลดวันไหนนะก็สวัสดีล่วงหน้าแล้วกันค่ะโอเคก็สิ่งที่เราชอบเมื่อปี57นะคะก็มีไม่มากค่ะคือเราชอบแล้วก็ใช้บ่อยจริงๆก็จะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของยี่ห้อ YET ค่ะก็คือเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลีนะคะลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหลืองแล้วก็ดำนะเป็นจุดเด่นของเขานะเราว่านะก็จะเป็นอายไลเนอร์แล้วก็ดินสอเขียนขอบตาเนื้อเจลเนื้อนิ่มนะแต่ว่าล้างออกง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบออโต้นะแบบต้องเหลาค่ะมันจะยาวมากคือซื้อแล้วคุ้มจริงมีขายที่วัดสันแล้วนะคะลองแวะเข้าไปดูได้เป็นยี่ห้อ YET นะอ่านให้ถูกนะคือเขาย่อมาจากYes Enjoy Time นะคะไม่อย่าแปลแบบทะลึ่งนะ YET นะคะก็ลักษณะกล่องมันเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคเราใช้ก็จะเหลือประมาณเท่านี้มันเป็นดินสอเขียนขอบตาบนล่างซึ่งใช้แล้วล้างออกง่ายไม่เป็นแพนด้าแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าเราขี้เกียจจะเหลาแค่นั้นแหละแต่เนื้อมันนิ่มมันติดทนแต่ล้างออกง่ายนั่นแหละสิ่งที่เราชอบนะคะก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้อายไลเนอร์เหมือนกันเดี๋ยวมันจะเป็นแท่งลักษณะเนี้ยก็คือปลายมันจะเป็นปลายแหลมแหลมเรียวๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่เราชอบก็คือว่ามันกรีดง่ายปลายคู่กันของเขาอ่ะจะเป็นแบบเรียวๆเล็กๆนิ่มๆอ่ะแล้วก็ล้างออกง่ายไม่แพนด้านะคะจะทำเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้ตัวเนี้ยล้างน้ำเปล่าได้แต่ว่าไม่แพนด้าเลยโอเคประมาณนั้นก็คือแบบล้างแล้วมันไม่เยิ้มลงมาแบบใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะไม่เป็นแพนด้าแหละล้างออกง่ายมากนะคะก็กรีดง่ายเส้นดำสนิทเส้นคมเลยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากโอเคต่อไปก็จะเป็นดินเขาไม่ใช่อันต่อไปก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบกิตเตอร์ตัวนี้จะเป็นของ The Body Shop ค่ะเราเพิ่งได้มาเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะคะก็ใช้แล้วชอบจริงๆก็คือว่าสำหรับใครที่แพ้แบบว่าอายไลเนอร์แบบกิตเตอร์หรือแบบเป็นน้ำๆนะคือของ The Body Shop เขาจะทำมาจากธรรมชาติซึ่งใช้แล้วจะไม่ยังไงอ่ะไม่แพ้เขาทำมาจากธรรมชาตินะคะก็คือเราคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าชอบแพ้อะไรน้ำๆอะไรอย่างเงี้ยคือดีนะตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบอายไลเนอร์แบบกิตเตอร์เป็นแบบเนื้อแบบเบาๆเนาะกิตเตอร์มันจะละเอียดซึ่งช่วงหลังๆเราจะแต่งตัวนี้เขียนหัวตาใต้ตาอะไรเงี้ยมันติดทนทั้งวันไม่เป็นแบบคือเวลาแห้งไม่เป็นแบบชิมเมอร์ร่วงลงมาใต้ตามันไม่เป็นไงแล้วน้ำมันกำลังดีคือทาออกมาแล้วดีมากๆเนื้อดีมากนะคะแล้วก็ไม่แสบติดทนล้างออกง่ายน้ำเปล่าก็ออกแต่สิ่งสำคัญที่เราชอบก็คือว่ามันแบบว่ามันไม่ร่วงนั่นแหละมันกรีดง่ายแล้วก็ไม่แสบตาโอเคก็อันนี้จะเป็นของ The Body Shop นะคะที่เราชอบนะอีกอันนึงก็จะเป็นคือเราจะหยิบอันไหนได้ก็จะพูดอันนั้นแล้วกันนะคะก็เป็นธรรมเนียมของคนทำคลิปนะก็คือทุกๆแบบแต่ละปีใช้อะไรเสร็จแล้วเราชอบอะไรที่สุดก็จะมาแชร์ทุกคนฟังนะคะก็อันนี้จะเป็นBB Eye Roll On ของ Garnier ค่ะตัวนี้จะเขาออกแบบมาสำหรับแบบเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตามันจะเป็นสีเนื้อเขาจะทำมาสีเดียวซึ่งเราบอกว่ามันคือแบบว่าเวลากิ้งลงไปใต้ตาเนี้ยเอาไว้ปิดตาดำนะคะกบแพนด้าใต้ตามันยังไงอ่ะมันปกปิดดีแล้วก็ไม่เป็นคราบติดทั้งวันที่เราชอบเลยก็คือว่ามันปกติแล้วมันไม่ใช่เนื้อครีมไงมันเหมือนกับผสมครีมบำรุงเข้าไปด้วยนะคะมันไม่เย็นไม่อะไรนะก็คือที่เราชอบก็คือว่ามันปกปิดดีแล้วก็เนื้อมันดีติดทั้งวันและสิ่งสำคัญเลยก็คือว่ามันสามารถที่จะแบบเอาไว้ตรงที่มันแห้งๆตรงบริเวณขอบของตรงฝาปิดตรงเนี้ยปิดรอยสิวรอยกระได้ดีมิดคืออันเดียวจบไม่ต้องหาสิ่งอื่นแล้วอันเนี้ยดีมากนะคะสำหรับเรานะเราใช้แต่อันนี้ประจำทุกวันเลยก็คือจะใช้แต่อันนี้อย่างอื่นไม่อยากใช้อีกอันนึงก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นอายแชโดว์เบสนะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นเปลือกตาเงี้ยทำให้แบบสีอายแชโดว์แบบไม่หลายเยิ้มไม่เป็นแพนด้าอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ชอบของเบเนฟิตนะคะแต่ว่ามันกลิ่นมันไม่ชอบกลิ่นมันแบบ
มันเหม็นอ่ะมันแรงแต่ว่าตัวนั้นอ่ะเหนียวดีจริงๆก็ดีเสียวขาวเป็นไฮไลท์ได้แต่ว่าที่เราใช้ทุกวันประจำแล้วก็ชอบเลยก็คือเป็นของเอสเซนส์ค่ะราคาถูกแล้วก็ดีด้วยเราจะแต้มๆแล้วก็เกลี่ยก่อนที่จะลงอายแชโดว์นะคะมันจะทำให้สีอายแชโดว์สวยแล้วก็ติดทนสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่เราชอบสีเนื้อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นแล้วก็มันใช้สะดวกดีมันเป็นหัวแปรงอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบอย่างเงี้ยคือแตะๆลงไปแล้วก็คือเอานิ้วเกลี่ยอย่างเงี้ยมันก็โอเคอ่ะพอใช้ได้แต่ว่าราคามันถูกแล้วก็แบบแค่ทำเป็นอายแชโดว์เบสก็ไม่รู้จะซื้อทำไมแพงนะก็เลยใช้แต่อันเนี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงติ้นนะคะตัวนี้เป็นติ้นของติ้นสามารถใช้แก้มแล้วก็ปากได้เป็นติ้นเจลของ Intuit ค่ะที่เราชอบใช้บ่อยๆเลยก็จะเป็นสีชมพูแล้วมันติดทั้งวันตัวนี้ลงตัวนี้เสร็จไม่ต้องลงลิปสติกตามก็ได้หรือใครจะลงลิปสติกก็ลงตัวนี้ก่อนมันจะติดทั้งวันมากสีมันจะสดสวยแล้วก็ไม่ทำให้ปากเราแห้งจนเกินไปนั่นแหละที่เราชอบนะคะแล้วก็ถ้าใช้กับแก้มก็จะมันจะไม่แห้งเร็วอะไรประมาณนี้เป็นติ้นเนื้อเจลที่ดีตัวนึงที่เราชอบนะโอเคราคาถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะมันไม่ทำให้ปากเราแห้งจนเกินไปนะอันต่อมาก็จะเป็นแป้งฝุ่นทานซูลูเซนต์นะคะก็คือแป้งฝุ่นที่เราเอามาหลังจากลง BB กันแดดอะไรเงี้ยเราก็ลงแป้งฝุ่นตัวนี้ทับใช่ปะที่เราชอบก็คือว่ามันเบาหน้าแล้วมันถูกมันหาซื้อได้ที่ร้านบูธนะคะเป็นของโบทานิกคือทานซูลูเซนต์มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีตามสีผิวของเรามันจะไม่มีสีอื่นนะตัวเนี้ยมันก็จะมีแบบมันเบาดีอะแล้วก็แบบเป็นประกายแบบชิมเมอร์นิดๆ นะคะก็คือแบบว่ามันไม่ได้ทำให้หน้าเรามันมากแต่ว่ามันทำให้หน้าไม่แห้งแล้วมันก็ทำให้แบบบีบีของเราอะติดทนด้วยลักษณะกระปุกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราว่าแบบถ้าแบบเขาโปรโมชั่นช่วงโปรอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาตุนก็ดีนะคือมันดีมากจริงเราชอบอะค่ะโอเคลักษณะกระปุกเป็นอย่างงี้สีเงินๆนะมันจะมีกระปุกฝาสีขาวแต่อันนั้นมันขาวไปสำหรับเราคิดว่าขนาดเราขาวนะเราใช้เรารู้สึกว่ามันขาวเกินไปนะคะเอาไว้แบบไฮไลท์ใต้ตาได้แต่ว่าที่เราชอบคือชอบแป้งฝุ่นอันนี้มากกว่านะที่ร้านบูธมีขายค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นลิปสติกก็แล้วกันนะลิปสติกที่เราใช้บ่อยปีที่ผ่านมาก็คือเราจะเน้นปากมากกว่าตาค่ะก็คือจะแต่งตาอ่อนๆขนตาปลอมก็ติดอยู่แต่ไม่ได้แต่งแบบสโมกกี้ประมาณแบบว่าเดินไปไหนแล้วคนมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเน้นที่ปากมากกว่าที่เราชอบเลยก็จะเป็นเวทแอนด์ไวท์ค่ะเรามีอยู่สีเดียวจริงๆอยากได้หาสีอื่นอยู่นะก็ราคามันไม่แพงร้อยต้นๆอะไรเงี้ยแล้วเนื้อมันดีมากนะคะก็แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาแบบเปิดปิดอะไรเงี้ยลิปสติกมันชอบแบบว่าติดตรงที่ขอบฟ้าของมันแล้วก็ต้องขยันแบบเช็ดนะคะต้องขยันเช็ดนะคะแล้วก็ชอบเนื้อของมันมันติดดีเป็นลิปสติกเนื้อแมตต์ที่แบบว่าเนื้อมันดีติดทนเหมือนของแบบแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยนะคะก็กำลังหาสีแบบสีอื่นอยู่นะคะก็สั่งเขาอยู่เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะส่วนลิปสติกอันนึงที่เราใช้บ่อยในปีที่ผ่านมาก็จะเป็นลิปสติกของแม็กค่ะเนื้อมันดีคือเวลาใช้เนี่ยคนมักจะถามว่าใช้ลิปสติกของอะไรแบบมันคงจะถูกกับหน้าเราถูกกับผิวเราหรือเปล่าตอนที่เราไปซื้อเราให้น้องพนักงานเขาเลือกให้นะคะเราบอกว่าเอาลิปสติกที่เหมาะกับเราที่สุดสีประมาณโทนสีแดงเขาก็เลือกสีนี้ให้คือเวลาไปเคาน์เตอร์เราจะงงมากจะเอาสีอะไรดีเราก็อยากได้สีอื่นนะแต่ว่ารอไปแบบดิวตี้ฟรีไปซื้อที่ดิวตี้ฟรีน่าจะถูกกว่านะคะก็เลยรอไปก่อนละกันก็ดูเองแล้วกันว่าเราชอบขนาดไหนเราใช้บ่อยขนาดไหนก็มันเหลือแค่นี้คือหมุนไม่ขึ้นแล้วนะแทบจะขุดแล้วก็ว่าได้นะคะมันเหลือแค่นี้จริงไม่มีแล้วก็คือแบบหมุนขึ้นสูงสุดไม่ได้แล้วเป็นสีรัสเซียเลดเราอ่านถูกไหมเนี่ยโอเคถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยมันติดดินคิดว่าหลายคนคงจะมีแบบติดโต๊ะเครื่องแป้งสักอันนะคะเราก็มีอยู่อันเดียวอยากได้สีอื่นก็รอไปก่อนละกันเนาะราคาก็ไม่ถึงพันนะคะสำหรับเราก็ไม่แพงนะแต่ว่าก็รอไปดิวซื้อที่ดิวดิฟรีดีกว่าโอเคก็มีคนบอกว่าเราพูดมากนะคะเราจะพยายามพูดให้น้อยลงก็คือถ้าทำคลิปแล้วพูดไม่พูดเลยหรือว่าเป็นคลิปใบอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่มีคนดูนะก็แดดเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบแบบพูดรีบจบแล้วกันนะอีกอันนึงก็จะเป็นเบสของอะไรลูนาโซนะคะเป็นเบสเมคอัพนะคะคือตัวนี้หลังจากกันแดดเสร็จนะเราก็จะลงตัวนี้ที่เราชอบเลยก็คือว่ามันจะเนื้อมันเบาแล้วเวลาเราใช้อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเนื้อเนี่ยนุ่มๆเบาๆทาลงไปแล้วแบบเหมือนไม่รู้สึกว่าตัวเองทาเบสอะ
มันทาลงไปแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมีอะไรฉาบอยู่ที่ผิวแล้วเวลาเราใช้ตัวเนี้ยคนจะทักเยอะว่าใช้อะไรหน้าดีจังอะไรเงี้ยคือเวลาที่คนทักเยอะๆที่เราใช้อันเนี้ยเราสังเกตดูเวลาที่เราแบบเข้าไปในแสงไฟแสงนีออนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับวาวสะท้อนแสงนิดนึงมันจะแบบเวลาออกไปนอกบ้านเจอแบบมันอุ่นๆร้อนๆนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันฉ่ำๆวาวๆมันคงจะเหมาะกับผิวเรานะคะมันจะมีประกายประกายเหมือนกับชิมเมอร์นิดๆนั้นไม่เยอะคือมองตาเปล่าไม่เห็นนะคะที่เราชอบเลยก็คือว่ามันนุ่มอ่ะทาแล้วเนื้อดีไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะมันจะลักษณะของลูนาโซมันจะเป็นหลอดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีหลายสีนะอย่าซื้อผิดนะถ้าใครจะซื้อตามเรานะคะตัวนี้จะเป็นSPF 22 PA บวก2ตัวนะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะก็ลองดูละกันตอนแรกเราก็เกือบซื้อผิดเหมือนกันทีนี้ก็แบบไม่ได้รีบตัดสินใจซื้อนะคะเขาจะออกแบบใหม่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีพนักงานเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอยากจะขายของใหม่เขาก็จะเชียร์แต่ของใหม่นะคะเราก็หาดีๆละกันตัวนี้มันชื่อว่าLonazo Smoothing Makeup Base นะคะโอเคก็ประมาณนั้นนะแล้วอีกอันนึงเป็นแป้งผสมรองพื้นของซิลิน่าค่ะตัวนี้รีวิวเยอะๆในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ช่างแต่งหน้าเขาใช้กันตอนแรกเราไม่รู้หรอกเราตามหาซื้อคือปีนี้เราทำกระเป๋าเครื่องสำอางหายไป2ครั้ง2รอบนะคะก็จะมีแป้งฝุ่นของอิตูดี้แล้วก็ลิปติ้นลิปนีออนแล้วก็สเปรย์น้ำแร่อะไรเงี้ยลิปเดอะบอดี้ช็อปค่ะแล้วก็แป้งฝุ่นผสมรองพื้นของซิลิน่าตัวนั้นจะเป็นรีฟิลแล้วก็แป้งโซลิดแป้งฝุ่นผสมรองพื้นตัวนั้นเราชอบมากคือตลับมันสวยแล้วมันใช้ดีมากๆเราทำหายไม่รู้หายที่ไหนครั้งแรกเราทำหายที่ห้องน้ำเราจำได้แต่ว่าครั้งที่สองนี่เราจำไม่ได้จริงว่าทำหายที่ไหนเราเสียดายแป้งแบบแป้งผสมรองพื้นของโซลิดซึ่งมันหาซื้อไม่ได้ง่ายๆในประเทศไทยนะคะมันต้องแบบมันไม่มีใครนำเข้ามาขายแล้วยี่ห้อโซลิดนะก็คือมันดีมากมันหายเสียดายแต่ใช้ก็ไปเกือบจะหมดแล้วแล้วก็เลยซื้ออันนี้มาดีกว่านะคะซื้ออันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะก็จะเป็นซิลิน่า UV Box SPF 15นะคะตัวนี้เป็นแบบขนาดไซส์จริงเลยตัวนี้ชอบมากจริงคือมันปกปิดดีมันจะมีกระจกมีพับให้ตรงนี้นะคะของใหม่ยังไม่ได้ใช้ก็คืออย่างที่บอกแล้วตัวเทสเตอร์เราหายไปแล้วก็เลยหาซื้อตัวนี้มาตลับไซส์จริงของเขานะคะก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็มันก็เนื้อมันก็ดีด้วยเอาไว้แบบเติมแบบระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนั้นนะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นบอนซิ่งแหละจะเป็นของ17นะคะก็จะเป็นบอนซิ่งล็อกตัวนี้ไม่รู้เขาจะมีขายไหมตัวนี้มันติดทนดีมากมันจะเป็นสีเป็นเม็ดกลมๆสีชมพูแล้วก็สีบอนทาวนๆแล้วก็แบบว่าแต่วันไหนไม่ทาบัชออนนะคะคือทาตัวนี้ลงไปโอเคจบเลยเราซื้อเมื่อปลายปีที่แล้วแหละแล้วทีนี้เราใช้แล้วเราชอบมากตัวนี้มันติดทนดีจริงๆคือเป็นเนื้อสีมันดีมากใช้แล้วเหมือนของแบบแพงๆเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์น่ะคือตอนที่เราซื้อมันจะเป็นเซตเป็นกล่องใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูนะมันจะเป็นกล่องเหมือนเป็นกล่องแบบของขวัญน่ะมันจะเงาๆวาวๆสีชมพูแล้วก็สีบอนผสมกันมันแบบใช้แล้วอุ้ยผู้ดีเราชอบมากนะคะเขาก็จะเป็นกล่องแบบว่าเป็นกิฟต์เซตสำหรับเป็นของขวัญของฝากอะไรอย่างเงี้ยคือเราโชคดีมากที่เราไม่ได้ไปฝากใครเราใช้เองคือมันดีมากจริงเขาก็จะมีแบบอันนี้เขาเรียกอะไรแปรงคาบุเกะนะคะเอาไว้วนแล้วก็แบบไลท์บริเวณผิวหน้าให้มันแบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ยคือใช้แล้วดีมากเราชอบนะคะตัวนี้แต่ถ้าใครเจอที่ร้านบุ๊กเขายังแบบมีขายอยู่แล้วว่าซื้อมาเก็บไว้ก็ดีนะดีมากแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมัสคาร่าย้อมคิ้วนะคะตัวนี้มัสคาร่าย้อมคิ้วของอีตูดี้เราใช้บ่อยแล้วก็สำหรับเราว่ามันดีมากเพื่อเราบอกว่าอีตูดี้เป็นแบรนด์แบบว่าแบรนด์เด็กๆเหมือนเอวอนมิสทีนบ้านเรานะคะเราก็ไม่เห็นจะแปลกเลยมันถูกแล้วมันดีด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นมัสคาร่าย้อมคิ้วอายโบว์ของอีตูดี้เฮาส์นะที่เราชอบเลยก็คือว่าเนื้อมันไม่เยอะมันแห้งเร็วมันอาจจะหมดเร็วก็จริงแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันแบบเห็นลักษณะหัวแป้งของมันไหมหัวแป้งของเขาจะเล็กๆเรียวๆส่วนตรงกลางมันจะอ้วนๆมันควบคุมปริมาณเวลาที่เราแบบย้อมคิ้วอ่ะมันแบบว่าตรงเนี้ยย้อมตรงหัวคิ้วอ่ะมันถนัดมือมันโอเคมันเร็วดีแล้วก็แห้งเร็วแล้วก็ติดทั้งวันด้วยน้ำมันจะไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบนะคะโอเคแล้วก็อีกอันนึงเป็นดินสอเขียนคิ้วของ
ไอ้ชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบว่าดึงเชือกออกมาคือปกติแล้วแบบเราจะเขียนคิ้วใช่ไหมเราจะต้องเหล่าใช่ไหมตัวนี้คือเราจะต้องดึงเชือกลงมาอย่างนี้แล้วเราก็แกะอย่างนี้ไม่ต้องเหล่าเราก็เขียนก็คือเนื้อมันดีมากๆไม่รู้จะบรรยายยังไงก็คือแบบจริงๆมันยาวมากเลยนะแต่เราใช้เหลือแค่นี้เองนะคะมันยาวมากแล้วก็มันใหญ่มันคุ้มดูสิราคาไม่ถึงร้อยแต่ดีมากเขาบอกว่าดินสอพวกนี้มันมาจากไต้หวันหรือยังไงไม่รู้นะก็เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากกาวติดขนตาปลอมที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเราชอบไลฟ์ฟอร์ดนะแต่ไม่ได้เอามาให้ดูใครที่แพ้แบบว่าแพ้กาวติดขนตาปลอมใช้อะไรก็คันนะคะลองใช้ไลฟ์ฟอร์ดดีมากๆเวลาดึงออกมานี่ดึงออกมาเป็นเส้นมันจะถนอมขนตาปลอมของเราด้วยแต่อันนี้เราก็ชอบคือชอบประมาณไหนประมาณว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วไม่มีทางหลุดค่ะอันนี้จะเป็นของThe Face Shopนะคะราคา100กว่าเป็นปกติเราจะเป็นคนที่ชอบกาวติ่งขนตาปลอมสีดำใช่ไหมพอมาเจอสิ่งนี้เราเปลี่ยนใจและนอกใจนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบใช้อันนี้มาตลอดเลยคือเวลามันใกล้แห้งมันจะแบบว่ามันจะเป็นสีแบบฟ้าๆนึกออกใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นนะติดดีมากๆอย่าซื้อหมดนะเก็บไว้ให้เราด้วยนะคะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นมาสคาร่าเราจะมี2ตัวที่เราชอบนะปีที่ผ่านมานะคะอันแรกเนี่ยเราจะเอาไว้ปัดขนตาล่างตัวนี้จะเป็นMaybelline Hyper Curl Volume Express ตัวนี้ค่ะเป็นลายเสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบจะเป็นแปรงลักษณะอย่างนี้นะโอเคดีมากคือเวลาแบบปัดขนตาล่างนี่มันเด้งดีแล้วก็แบบเร็วอ่ะ2รอบพอคือเวลาเราปัดขนตาล่างทีอ่ะมันจะขอร้องให้เราพอเถอะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยพอเรามาใช้สิ่งนี้เร็วแล้วก็เด้งแล้วก็แบบไม่มันไม่เลอะใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยชอบสิ่งนี้มากที่สุดส่วนมาสคาร่าอีกอันนึงที่เราชอบเลยก็คือจะเป็น Ion Mistine นะคะตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นกล่องสีแดงใช่มั้ยที่เป็นยาย่าโคสเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าเราจำไม่ได้อันนี้จะเป็นแบบแท่งสีแดงๆอย่างงี้ค่ะที่เราชอบเลยคือมันไม่แพนด้าเลยนะแล้วก็ปัด2ครั้งจบเด้งนะก็คือแบบยาวเด้งงอนที่เราชอบเลยก็คือปัดง่ายลักษณะเนื้อแปะเอ้ยเนื้อมันดีอะมาสคาร่าเนี้ยนะคะมาสคาร่าไม่ต้องลงทุนมากหรอกเพราะว่าใช้แบบ 2-3 เดือนแล้วก็ทิ้งแล้วนะนี่ลักษณะหัวแปรงมันจะเป็นโค้งๆงอนๆงองๆ อย่างเงี้ยค่ะงองๆคือเวลาปัดแล้วมันงอนไม่ต้องดัดขนตาก็คือปัดโอเคจบเลยดีมากลองดูนะคะซีเซเว่นเดี๋ยวนี้ก็มีแบบมิดทีนขายเยอะแยะเลยเนาะโอเคอันต่อมาก็จะเป็นบัตชอนแล้วกันนะคะที่ปีที่ผ่านมาเราใช้มากแล้วก็บ่อยที่สุดแล้วก็คนทักเยอะที่สุดว่าเราใช้บัตชอนของอะไรทำไมมันแบบวาวๆมีมิติก็คือวาวไม่ใช่หน้ามันนะก็คือมันวาวๆหันไปไหนมันเหลือบเวลาโดนไฟมันเหลือบไปเหลือบมานึกออกป่ะมันเป็นประกายอ่ะมันติดดีทั้งวันเลยทาทีเดียวแล้วจบเลยมันเป็นแบบสีแบบชมพูอ่อนๆนัวๆซึ่งบอกไม่ถูกว่าเป็นสีอะไรอันนี้จะเป็นของคลินิกค่ะเราเคยใช้ตลับเขาเรียกว่าสีไอโลตัสนะคะมันเราเคยใช้ตลับใหญ่ไซส์จริงของเขาแล้วแล้วทีนี้เวลาเราใช้คนแบบมักจะถามว่าใช้ของอะไรทำไมสีสวยแล้วก็ดีจริงๆเวลาปัดไปที่หน้าของเรานะคะเราก็เลยซื้อแบบเป็นพาเลตอย่างนี้ซึ่งเอาไว้พกพามันสะดวกใช้ง่ายดีมันคุ้มดีด้วยนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้มันจะไปแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเหลือบๆอ่ะสีมันประมาณนี้เงาๆก็คือมันไม่เป็นฝุ่นมันแมตต์ดีมันแมตแต่ว่ามันวาวอ่ะมันแบบว่ามันติดดีอ่ะโอเคเลยอ่ะประมาณนั้นเราก็ใช้แต่สิ่งนี้นะคะโอเคแล้วทีนี้ถามว่าเราใช้อะไรอีกใช่ไหมเราก็ใช้ของ Oriental Princess ค่ะเป็นบัตชอนที่เราก็ใช้บ่อยที่สุดแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นฝุ่นก็จริงมันไม่ได้ติดทั้งวันก็จริงแต่ว่าเราก็ใช้บ่อยคือเราไม่รู้สีมันด้วยซ้ำแต่เราใช้ครั้งนึงนี่เราชอบเราใช้บ่อยก็คือปัดไปมันก็จะวาวๆปัดวนๆก็ดูสิว่าใช้บ่อยแค่ไหนก็คือเป็นหลุมแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเวลาปัดวนๆอ่ะเนื้อมันจะเป็นเนื้อฝุ่นเยอะๆหน่อยนะคือปัดแล้วก็วาวๆถึงใช้แล้วไม่มีใครวัดทักว่าสีสวยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือโดยส่วนตัวแล้วเราก็ชอบนะคะโอเคก็อย่างอายแชโดว์ของเขาเราก็ไม่ใช้เลยแทบจะไม่ได้แตะเลยนะคะก็ชอบแต่บัตชอนของ Oriental Princess นะทีนี้คงจะสงสัยว่าแล้วตาเราใช้อะไรเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะแต่งตาสโมกกี้อะไรมากมายนะคะเราก็เลยแบบแต่งเบาๆนุ่นๆนะคนจะได้ไม่ตกใจเราก็เลยแบบใช้อายแชโดว์แบบสีนุ่นๆนะถ้าเครื่องสำอางที่เป็นแบรนด์ของยี่ห้อ
คลินิกนะคะมันคุณภาพดีราคาไม่แพงโอเวอร์อ่ะใครๆก็หาซื้อได้เราว่าแบรนด์นี้ดีนะเป็นของคลินิกนะคะก็ลิปสติกของเขาเราก็ใช้ไปงั้นแหละเราไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราชอบใช้อายแชโดว์ของเขานะคะที่ผ่านมาก็คือมันจะเป็นนูดๆเห็นไหมสีเข้มๆของเราของเขาอ่ะเราแทบไม่ได้แตะเลยก็คือที่ใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นสีนูดๆประมาณนี้คือเราเป็นคนแบบช่วงที่ผ่านมาเราชอบแบบแต่งปากสีสดๆเงี้ยเห็นไหมสีชมพูสดสีแดงสดๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแต่งตาแบบโทนนูดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนั้นนะคะก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังคิดอยู่ว่ากำลังดูอยู่ว่าใช้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันของมันก็ราคาไม่แพงมากก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจทุกคนแล้วกันเนาะสำหรับคำถามที่คนถามมานะคะว่าเราอายุ50กว่าเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็อายุเรายังไม่ถึง50นะคะแล้วก็ไม่กว่าด้วยนะคะถ้าอายุ50นี่คนจะแบบคงไม่มีใครมานั่งดูเราแล้วนะครูจะแก่มากคงไม่มีแรงที่จะทำคลิปให้ดูแล้วนะคะอายุยังไม่ถึง50ค่ะแล้วก็อีกคำถามที่มีคนถามนะคะก็คือว่าถ้ามีคนถามเรื่องโรงเรียนลูกที่อยู่ของเราที่ทำงานของเราเราจะไม่บอกนะคะมันเป็นแบบอะไรที่ส่วนตัวมากๆนะคะประมาณนั้นเราจะไม่บอกแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้นะคะสำหรับใครที่แบบดิสไลค์ก็คอมเมนต์บอกด้วยก็ดีหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ไปบอกด้วยจะดีมากเลยเพราะบางทีเราเฮ้ยดิสไลค์ทำไมอ่ะเราทำอะไรผิดคือถ้าดิสไลค์แล้วไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันนอนไม่หลับอ่ะมีอะไรค้างคาใจนะคะคือแบบมันต้องบอกด้วยก็ดีแต่บอกที่เป็นอะไรที่มันสุภาพนิดนึงจะได้ไม่ต้องทะเลาะกับคนที่แบบเข้ามาอ่านคอมเมนต์คนต่อไปนะคะคือแนะนำเป็นดิสไลค์ประมาณแบบแนะนำจะดีมากๆเลยแล้วก็ทำคลิปมาน่าจะเกือบ3ปีแล้วเนาะก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ